าก No Censor สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยค่ะวันนี้เรื่องรับที่เราจะคุยกันนั้นก็คือเรื่องสีดาจะไม่ทนเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้สีดาคือกลุ่มเฟมินิสต์หรือกลุ่มที่ต้องการที่จะให้เกียรติและศักดิ์ศรีกับผู้หญิงก็มีใช้คำว่าสีดาลุยไฟเราคงเห็นกิจกรรมของเขาหลายๆครั้งนะคะแต่เวลานี้มันมีเหตุเกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลซึ่งเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของการที่มีปัญหากับผู้หญิงมีลักษณะเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับแนวทางของเฟมินิสต์อย่างแน่นอนแต่แล้วจนบัดนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องว่าสอบสวนทวนความแล้วเป็นเช่นไรผิดจริงหรือไม่จะลงโทษกันอย่างไรเมื่อล่าช้าเช่นนี้แล้วสีดาก็เลยจะไม่ทนเรามาดูนะครับสองท่านที่จะมาคุยกันเรื่องสีดาจะไม่ทนในวันนี้เป็นสองท่านที่หลายคนรู้จักกันอย่างดีนะครับคุณป้ายุทธยาหรือคุณกฤยานีชูปรางและรอยตุซึ่งเป็นคู่แข่งของรอยเตอร์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีทั้งสองคนนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะทำไมสีดาจะไม่ทนพูดมาถามป้าใช่ไหมป้าไม่ทนแล้วป้าจะไม่ทนแล้วมันเยอะแยะน่ะของพรรคนี้พรรคเนี้ยซึ่งเป็นสสซึ่งคนเนี่ยที่เลือกมาก็หวังว่าจะมาเป็นตัวแทนไม่ใช่มาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยบ้ากงบ้ากามเนี่ยมันมีหลายเคสเหลือเกินสสกลุ่มนี้ซึ่งป้าไม่ทนแล้วเนี่ยป้าไม่ทนป้าจะไม่ทนแล้วรอยตู้ทนไหมไม่ทนสองไม่ทนนะอาจารย์ไม่ทนแรกก็คือไม่ทนกับพฤติกรรมก้าวกามนะครับไม่ทนที่สองก็คือไม่ทนกับสีดากลุ่มสีดาเฟมินิสต์ที่เคยไปบุกพรรคประชาธิปัตย์เอาเรื่องของคุณปรินทร์เหรอใช่คือหายไปไหนหายศีรษะไปไหนกันหมดไปเต้นแรงเต้นกาที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะแล้วก็แบบอู้ยใหญ่โตมากก็เขาบอกเขาสอบสวนอยู่รอไม่ได้เหรอสอบสวนกันเองไม่ได้เรียกว่าสอบสวนนะคะอาจารย์เวลาจะพูดต้องทำตาโปนนิดนึงวาย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 ถ้าจะพูดว่าสอบสวนกันเองไม่เรียกว่าสอบสวนที่ต้องทำตาโปนนิดนึงนะใช่ต้องเหลือกด้วยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทนแล้วเราจะทำอะไรยังไงเขาได้ล่ะก็ต้องทำกิจกรรมไงกิจกรรมอะไรสีดาเวอร์ชันอโยธยาเขาโยนมาแล้วว่าไงก็คืออย่างนี้วันที่วันฮาโลวีน31วันฮาโลวีน31เนี่ยป้านี่จะใส่ร่วมกับเคสามถุยก็จะมีเด็กในกลุ่มเสื้อแดงใส่เป็นชุดนางสีดาแต่ป้าจะไปอายุมากเนี่ยไปในนามยักษ์ขโมยขี่ก็จะไปถามพรรคก้าวไกลว่าป้านี่จะไม่ทนแล้วไม่ใช่สีดาละป้ายาเนี่ยไม่ทนแล้วพร้อมกับคนไทยที่ดูรายการของอาจารย์เสรีอยู่ไม่ทนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะ31ตุลาที่จะถึงเนี่ยแหละค่ะอาจารย์แต่เขาก็บอกว่าผลการสอบเขาจะปรากฏภายในสิ้นเดือนตุลานะอาจารย์เชื่อหรอคะก็ไม่รู้อาจจะนี่นี่ถามดูสมมติว่าถ้าเกิดเขาประกาศมาจริงๆความชอบทำในการกิจกรรมแล้วจัดกิจกรรมเรายังจะเหลืออยู่หรือเปล่าคือถ้ามันออกมาไม่ค้านสายตาเนี่ยเราก็จะหยุดถูกไหมมันไม่มีความชอบทำในการจะทำอะไรนะใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันหนึ่งไม่มีผลสอบสวนออกมาสองผลสอบสวนออกมาแบบว่ายี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องไปยื่นหนังสือเพราะไปทำกิจกรรมค่ะอาจารย์ทีนี้มันมีประโยคคลาสสิกอันหนึ่งเวลาที่เขาสอบสวนซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้พูดถึงมันเหมือนแทบจะเป็นวัฒนธรรมไทยเลยนะคะคำพูดก็คือบอกว่าเราต้องสอบสวนทวนความเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเคยได้ยินไหมประโยคนี้นะคะเวลาตำรวจมีคดีกับประชาชนก็จะมีประโยคนี้กรณีนี้เรื่องผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องของไอ้การคุกคามทางเพศก็จะมีประโยคนี้ต้องคิดยังไงกับประโยคนี้คะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นธรรมแบบไหนคะฉะนั้นไงก็อยากจะถามตัวไงตัวมองยังไงกับเรื่องความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายมันเป็นภาษากวีหรือเปล่าอาจารย์เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในทางทฤษฎีใช่แต่ในทางปฏิบัติมันไม่เคยเกิดเป็นความเป็นธรรมเลยอ่ะทีนี้มีเรื่องที่จะถามความคิดเห็นของตู้นะไม่ต้องไปกล่าวหาอะไรเขาเอาเวลาพูดต้องบอกความคิดเห็นนะไม่ใช่เป็นข่าวนะรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการดิสเครดิตเขาเนื่องจากเขากำลังทำการสอบสวนเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไปกระทบคนจนกระทั่งทำให้เขาโดนดิสเครดิตเรื่องบางเรื่องคืออะไรอาจารย์ก็ไม่รู้แต่เขาพูดแค่นี้ไง
ซึ่งมันไม่กระจ่างไงมันกำกวมอาจารย์คุณป้ารู้ไหมช่วยบอกทีสิเกี่ยวกับเขาบอกเรื่องบางเรื่องที่กำลังสอบสวนอยู่เนี่ยเขาโดนดิสเครดิตไม่ใช่ดิสเครดิตมันเรื่องจริงเลยมันเรื่องจริงที่พวกคุณน่ะทำกันนะพอเขาจับได้ไล่ทันก็บอกเขาดิสเครดิตเนี่ยเหรอพักเนี้ยเขาดูกันตอนนี้มันสว่างทั่วประเทศแล้วตาสว่างหมดตาสว่างทั่วประเทศแล้วไม่มีใครก็เชื่อหรอกพอตัวเองทำผิดหลายๆเคสหลายๆเคสก็หาว่าเขากลั่นแกล้งนี่ไงนิสัยพรรคนี้นี่ไงนิสัยเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยได้ตาสว่างขึ้นมาแล้วต้องถามอย่างนี้ตกลงเรื่องที่เขาส่งรูปอวัยวะไปเนี่ยค่ะเขาตอบเราหรือยังคะว่าจริงหรือเท็จเงียบแล้วที่เขาส่งช่วยตัวเองไปเขาตอบเราหรือยังคะว่าจริงหรือเท็จเงียบเงียบแล้วการที่เขาพูดว่ามันเกิดก่อนที่เป็นสสเนี่ยมันเป็นประเด็นเอามาใช้ในการที่จะทำให้หลุดพ้นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอาจารย์เขาอะไรเขาบอกเองนะว่าคนที่จะมาเข้าพักเนี่ยเขาต้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไม่ใช่ว่าจะได้มาอยู่พักนี้ง่ายๆนะอาจารย์นั่นคืออุดมการณ์แล้วยังไงอ่ะภาษาลิเกเหรอคะไม่ใช่นั้นเขาประกาศเป็นอุดมการณ์ไงถูกไหมคะอีกรายหนึ่งเขาบอกว่าให้ผู้หญิงเวลาให้การให้การว่าสมยอมถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งโดนปัญหาอะไรไปแบบนี้แล้วต้องไปให้การว่าสมยอมผู้ชายที่ขอร้องผู้หญิงพูดอย่างนี้เนี่ยต้องถามคุณป้าซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้แล้วเขาบอกนี่เวลาให้การต้องให้การว่าสมยอมนะจะรู้สึกไงคะถ้าเป็นความรู้สึกของป้าป้าจะบอกไอ้หน้าตัวเมีย ป้าต้องว่าไอ้หน้าตัวเมียเลยมาบอกให้เราสมยอมให้พูดว่าสมยอมเนี่ยไอ้หน้าตัวเมียแล้วแล้วพักนี้นะป้าสังเกตดูไอ้คนดีมันไม่ค่อยเข้ามาหรอกมันต้องมีคนแบบนี้ที่เข้ามาอยู่พักนี้อย่าไปว่าขนาดนั้นอาจจะป้าไม่ได้เอ่ยชื่อพักนะมันก็ต้องมีคนดีอยู่มั่งแหละนะมีแต่ว่ามันมีแค่ 10% มั้งนอกนั้นแต่ละคนน่ะเฉาโจหมดดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะคะปรากฏว่านิตยสารชื่อดังของโลกเนี่ยนะคะยกย่องคนดีของพรรคนี้นะป้าจะบอกเขาไม่มีคนดีไม่ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วมาดูซิว่าคนดีที่นิตยสารไทม์เขายกย่องเนี่ยนิตยสารระดับโลกเชียวนะเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่เขาได้รับการยกย่องเป็นบุคคลผู้ทรงพลังผู้ทรงอิทธิพลในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสักครู่ค่ะ